สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาณาจักรวีรวินขอไพบุญทายาท 3K แบตเตอรี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงผู้ประกาศข่าวมาอย่างยาวนานสำหรับกุ๊กกติกาขอไพบุญแต่หลังจากสละโสดเธอก็แทบจะหันหลังให้กับงานผู้ประกาศข่าวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอกลับมาอ่านข่าวให้กับทางช่อง3แต่หน้าที่หลักๆของเธอในตอนนี้ก็คือสีภรรยาของคุณวีรวินขอไพบุญทายาทแบตเตอรี่ 3K และเป็นคุณแม่ของน้องวินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนอกจากครอบครัวนี้จะเดินทางท่องเที่ยวกันบ่อยครั้งที่มีโอกาสแล้วกิจกรรมที่บ้านของ3คนพ่อแม่ลูกก็ยังไม่พร่องอีกไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการตัดหญ้าทำอาหารเล่นดนตรีโดยเฉพาะน้องวินนั้นชอบตีกลองมากสำหรับอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณกุ๊กเองก็คงเป็นเรื่องของการมีสวนหลังบ้านแต่สวนหลังบ้านของครอบครัวนี้กลับไม่ใช่สวนสวยงามทั่วไปแต่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษแถมยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากมาทำเป็นเกษตรพอเพียงขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingnews.com ขอบคุณค่ะ